วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะรายการที่จะทำให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะคะพบกับดิฉันวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลค่ะอาจารย์คะวันนี้เรามาถึงเรียกว่าตอนที่100เป็นตอนที่100แล้วไม่น่าเชื่อนะคะนะครับเราอัดรายการกันมาจนครบ100ตอนในวันนี้แล้วที่เราให้ความรู้กับผู้ชมผู้ฟังรายการนะคะและดังนั้นตอนสุดท้ายเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญนี่แหละค่ะครับอนาคตของรัฐธรรมนูญไทยและประเทศไทยจะไปอย่างไรต่อใช่นะครับในสถานการณ์ซึ่งขณะนี้รัฐธรรมนูญนะครับได้มีการประกาศใช้กฎหมายลูกกำลังร่างนะครับแล้วประเทศไทยหลังจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรอนาคตอยู่ตรงไหนนะครับเราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย99ตอนส่วนวันนี้เป็นตอนที่100เราจะเห็นได้ว่าการอยู่ร่วมกันในประเทศนะครับจำเป็นต้องมีกติกาและนี่นะครับคือเรื่องของรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็แก้ปัญหาไม่ได้ถ้าคนไม่ทำตามกติกาก็แปลว่าเราต้องการทั้ง2 อย่างทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็ทั้งคนนี่คนเขาเรียกว่าพลเมืองเจ้าของประเทศนะครับในระบอบประชาธิปไตยและสำคัญที่สุดคือว่าไอ้รัฐธรรมนูญกับพลเมืองเนี่ยมันก็มาเชื่อมกันยังไงรู้ไหมครับรัฐธรรมนูญต้องมาจากพลเมืองมาจากประชาชนเนี่ยรวมกันเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราต้องการทั้ง2 อย่างรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อการอยู่ร่วมกันแล้วต้องการทั้งเจ้าของประเทศที่เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยเราเห็นต่างกันได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยขัดแย้งกันก็ยังได้ไม่มีปัญหาเลยครับถ้าว่ากันตามกติกากติกาซึ่งก็มาจากตัวเราเองนะครับมันเป็นการตกลงกันของพลเมืองเจ้าของประเทศครับว่าในการอยู่ร่วมประเทศกันเราต้องมีกติกาอะไรแล้วก็พร้อมใจกันทำปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ได้หมดถ้าเราพร้อมใจกันทำเอาง่ายๆครับอย่างเรื่องของมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับที่ขี่บนฟุตบาทหรือทางจักรยานนะครับถ้าเราพร้อมใจกันคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับพร้อมใจกันไม่ขี่มอเตอร์ไซค์บนฟุตบาทต่อไปพร้อมใจกันไม่ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางจักรยานต่อไปปัญหาก็หมดไปแล้วคนซ้อนล่ะผู้โดยสารล่ะนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ท่านซ้อนอยู่เนี่ยขึ้นบนฟุตบาทเท่าไหร่เมื่อไหร่ท่านก็ต้องบอกเขาว่าไม่ขึ้นหรือท่านก็ต้องลงเลยนะครับเมื่อทำได้แบบนี้มันก็จะปัญหาก็หมดไปก็จะหมดไปนะครับที่ต้องมีกฎหมายก็เพราะว่ามันคือการมาตกลงกันว่าเอาละห้ามขี่มอเตอร์ไซค์นะครับบนฟุตบาทนะครับแต่ปัญหาของวิธีเนี้ยมันคือการบังคับให้ทำซึ่งได้ผลน้อยกว่าวิธีการมาตกลงกันดังนั้นกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยที่ดีกว่าการบังคับกันให้ทำคือมันคือการมาตกลงกันว่าต้องทำอะไรร่วมกันนะครับแล้วใครละเมิดก็จะกลายเป็นคนส่วนน้อยกฎหมายก็จะบังคับได้รัฐธรรมนูญมันคือเครื่องมือตรงนี้แหละนะครับมันคือเครื่องมือทำให้เกิดกระบวนการในการปกครองตนเองของประชาชนเจ้าของประเทศนะครับเราจึงต้องการทั้งรัฐธรรมนูญและต้องการทั้งพลเมืองเจ้าของประเทศที่จะรับผิดชอบต่อความเป็นไปของประเทศร่วมกันรับผิดชอบต่อสิทธิของผู้อื่นนะครับยอมรับความแตกต่างนะครับแล้วก็ปกครองตนเองนะครับให้ประเทศไทยสังคมไทยเดินหน้าไปอย่างรับผิดชอบร่วมกันทีนี้อนาคตของประเทศไทยนะครับจะเป็นยังไงต่อประชาธิปไตยจะเป็นยังไงเราต้องทำยังไงนะครับที่จะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารการคอร์รัปชันจะหมดไปคนไทยจะมีความสุขประเทศไทยเดินหน้าไปทำยังไงดีครับผมว่าลองมาฟังทีมงานของเรากันไหมนะครับเขาช่วยอัดรายการทำรายการให้เรามาจนครบ100ตอนลองถามเขากันดีกว่าครับผมขอเริ่มต้นที่คุณนกครับค่ะในฐานะที่เป็นข้าราชการนะคะก็จะไม่โกงกินไม่ทุจริตคอร์รัปชันนะคะเราก็รับผิดชอบในหน้าที่ที่เองทำอยู่อย่างดีที่สุดค่ะครับถ้าหากว่าราชการในประเทศทำได้แบบนี้นะปัญหาคอร์รัปชันมันก็จะหมดไปใช่ไหมครับเพราะว่าลำพังเพียงนักการเมืองหรือภาคเอกชนเนี่ยคอร์รัปชันไม่ได้นะครับถ้าภาคราชการไม่ร่วมด้วยอ่ะมาฟังคนอื่นต่อเต๋าครับเต๋าคิดยังไงอนาคตของประเทศไทยอนาคตประชาธิปไตยไทยอยู่ตรงไหนคือตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนที่99นะคะก็รู้สึกเหมือนกับว่าตอนแรกเรายังไม่มีความรู้เรื่องของประชาธิปไตยเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันไกลตัวค่ะแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกเหมือนกับว่าประชาธิปไตยมันจะเริ่มที่ตัวเราก็คือเราต้องเป็นคนทำอะค่ะเหมือนเราอยากสุขภาพดีเราก็ต้องกินอาหารที่ดีเพื่อที่อนาคตเราจะแข็งแรงเพราะแบบนั้นเราก็คือ
เราจะต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนวันนี้อนาคตประชาธิปไตยเราก็จะแข็งแรงค่ะคำตอบที่สุดยอดมากนะคะนะครับประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่การเมืองหรือเรื่องรัฐธรรมนูญที่ไกลตัวนะครับประชาธิปไตยมันคือวิถีชีวิตของคนของประชาชนเจ้าของประเทศมันคือพวกเรานี่แหละจะอยู่ร่วมประเทศกันยังไงค่ะนะฮะนี่แหละครับนี่คือประชาธิปไตยนั้นก็ต้องเริ่มต้นที่ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนครับขอฟังฝ่ายเทคนิคบ้างดีกว่านะครับผู้อยู่หลังเบื้องหลังเบื้องหลังนะครับคอยอัดเสียงคอยบันทึกตลอดอ้าวขอฟังความเห็นของจุ้ยหน่อยครับสำหรับผมนะครับประชาธิปไตยเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนนะครับถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อหน้าที่และต่อประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่าประชาธิปไตยเนี่ยแข็งแรงแน่นอนครับโอ้สุดยอดมากประชาธิปไตยจะสำเร็จได้คือทุกคนต้องรับผิดชอบทั้งต่อตนเองต่อบทบาทหน้าที่และต่อสังคมต่อประเทศนะครับความจริงเราไปไกลแล้วอีกนะมันต้องต่อโลกของเราด้วยนะครับขอคนสุดท้ายแล้วกันนะครับช่างแต่งหน้านะครับที่แต่งหน้าให้ผมและเปิ้ลมาทุกตอนนะฮะเจ้ยครับคิดยังไงเรื่องนี้เชิญประชาธิปไตยมันเหมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราอยู่ครับมันเป็นเหมือน DNA ที่คนไทยหรือว่าทั่วโลกคนจะมีอยู่ในตัวเองว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่มันเป็น DNA ครับเหมือนลายนิ้วมือที่เรามีแล้วก็อย่ารอครับประชาธิปไตยเริ่มต้นเลยครับเริ่มทำเลยไม่ต้องรอใครครับเรานี่แหละฮะเราต้องเป็นคนที่เริ่มทำไม่ต้องรอครับลุยครับสู้ครับอันนี้เป็นอีกความเห็นหนึ่งสุดยอดมากนะครับประชาธิปไตยเนี่ยอย่าไปเอาแต่บอกคนอื่นให้ทำเราเป็นเจ้าของประเทศก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเจ้าของประเทศเนี่ยนะครับต้องลงมือทำนะครับถ้าหากว่าเราทุกคนนะครับเป็นเจ้าของประเทศแสดงบทบาทกันได้แบบนี้ค่ะนะครับแสดงบทบาทหลายๆเรื่องอย่างเช่นการมีส่วนในการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนั่นแหละครับอนาคตประเทศไทยนะมันคืออยู่ที่ใครครับอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ตัวเราทุกคนอยู่ที่ท่านผู้ฟังทุกคนและอยู่ที่ประชาชนทุกคนค่ะนะครับนั่นแหละครับอนาคตของประเทศไทยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะอาจารย์คะคงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าในเรื่องราวของรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะอีกหลายเรื่องซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ตลอดนะคะทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ